สวัสดีครับทุกๆคนชาวบัญชีเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมวันนี้ผมเก็บ SD card เก่ามาเคลียร์นะก็เจอคลิปนี้อยู่จึงตัดต่อเอามาให้ชมนะครับเป็นช่วงที่เชียงใหม่มีฝุ่น PM 2.5 นะจ๊ะตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในร้านนะครับในโซน F นะครับอยู่ในห้องแอร์วันนี้ฝุ่น PM 2.5 จุดที่พีคสุดขึ้นไปถึง458นะครับก็เลยขอเข้ามานั่งในห้องแอร์สักหน่อยแต่ก็ไม่ลืมเอาหน้ากากอนามัยมาด้วยนะครับโอ้แม่สาวใหญ่นี่มันอะไรกันจ๊ะคะน้าผัดเบคอนนั่นเองหอมหวนชวนกินด้วยกลิ่นกระเทียมส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะจ๊ะส่วนอันนี้สเต็กแซลมอนจ้าแซลมอนสุกกำลังดีไม่แห้งกระด้างเกินไปราดน้ำสลัดเดรสซิ่งน้อยๆใหญ่ๆได้กินมากครับทุกคนโอ้จ้าซาร่ามาดูนี่สิจ้าซาร่าชิ้นแซลมอนแน่นกันเลยทีเดียวต่อมาต่อมานะครับนี่ก็คือไส้กรอกรวมนะครับดูเหมาะมากโดยเฉพาะเจ้าเดซซิ่งหรือน้ำสลัดตัวนี้นะครับกินกับมันฝรั่งทอดชิ้นใหญ่ๆนะฮะเข้ากันเหลือเกินว้าวสาวใหญ่และต่อไปนี้ก็มาแล้วครับพระเอกของเรานั่นเองก็คือบาร์บีคิวซี่โครงสะพานโค้งดูหอมหวนชวนรับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอาหารกันอีกทีนึงนะฮะก่อนที่จะลงมือรับประทานกันเพราะว่าหลังจากเราลงมือกันไปแล้วมันก็คงจะไม่เหลือสภาพนี้อีกต่อไปโอ้แม่สาวใหญ่อย่ารอช้าลงมือกินได้มาดูตัวบาร์บีคิวอันนี้กันนะครับโอ้ข้างในเขาย่างมาอบมากำลังพอดีนะฮะชุ่มฉ่ำเมื่อแต้มซอสหรือป้ายซอสที่เขาราดมาทานเข้าไปด้วยกันแล้วโอ้เรามาลองชิมกันนะครับหอมนะครับนุ่มกำลังดีรสชาติเค็มหวานแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศต่อไปก็เราก็ดื่มน้ำล้างปากกันฮะตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับทั้งหมด 1,800 กว่าบาทตอนนี้ก็กินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูสวนด้านนอกกันดีกว่าครับไปอ
าศตอนนี้นี่ขนาดเป็นช่วงที่ PM 2.5 กำลังออกมาอารวาสกันเต็มทางเหนือกันไปหมดเลยนะครับเชียงใหม่ก็ยังสวยงามอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันรักษาไม่ให้ฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาอารวาสอีกในปีนี้มันก็จะดีแค่ไหนนะครับทุกๆคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับ